หลักมั้งถามจริงเนี่ยเราจัดมาตั้งหลายเดือนแล้วเนี่ยรวยขึ้นไหมพี่มีกลุ่มนึงจนแน่นๆใช่ไหมฮะความเงียบคือทำลายอ่านหนักเลยฮะสัปดาห์นี้ช่วงอาหารแตกเจ้าเดียวเลยอ่านแตกฮะช่วงอาหารแตกวิกตอเรียซีเครตโดนไปแล้วเออสรุปมันปัญหามันอยู่ตรงไหนพี่เนี่ยถามเลยมันเกิดมีปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์มีผู้หญิงอายุต่ำกว่า18ปีหรือมันเป็นเรื่องของแรงงานต่างด้าวหรือเรื่องการเมืองของธุรกิจมีหลังๆมาวิเคราะห์ว่าการเมืองละคือถ้าให้มองไงนะเดี๋ยวไม่จำพี่ต้องตอบเชี่ยวชาญถ้าผมเชี่ยวชาญผมก็เชี่ยวชาญไม่ต่างจากคุณชูวัฒน์แล้วครับแหมเอางี้อธิบายง่ายๆในมุมผมนะว่าปัญหาของไทยเนี่ยก็คือว่าถ้าเรามองในกรอบเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยการค้ามนุษย์เนี่ยมันเป็นเครื่องมือใหม่ที่เข้ามาในเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้เข้ามาเฉพาะตอนแรกๆเนี่ยเรารู้สึกว่าการค้ามนุษย์เนี่ยมันเข้ามาเพื่อช่วยเหลือในเชิงมนุษยธรรมกับคนต่างด้าวที่ถูกหลอกลวงแต่จริงๆแล้วอีกเรื่องนึงที่มันสำคัญนี่คือว่ากฎหมายเรื่องการค้าประเวณีของไทยเนี่ยมันมีจุดอ่อนเยอะฉะนั้นไอ้วิธีการเข้ามาจัดการเรื่องอะไรซึ่งทุกคนก็รู้ว่าเรื่องการค้าประเวณีเนี่ยไม่มีใครยอมรับแต่เป็นเรื่องที่เกิดจริงใช่ไหมฉะนั้นกฎหมายค้ามนุษย์เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่เข้ามาจากนี้แล้วโดยเฉพาะการค้าประเวณีที่มันคล้ายๆกับไปเกินเส้นบางอย่างใช่ไหมที่ไม่ใช่การเรื่องเด็กเรื่องเด็กเรื่องอายุน้อยฉะนั้นวิธีการจัดการอ่ะผมนึกว่าเนี่ยมันมีหลายวิธีเล่นแบบนี้หรือไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยไปเล่นเรื่องน้ำบาดาลก็เล่นเห็นไหมคือมันเป็นการหาช่องส่วนหนึ่งด้วยที่เข้าไปเล่นแต่ว่าเรื่องที่ผมก็รู้สึกว่าน่าตกใจที่สุดในเรื่องนี้ตอนแรกก็คือว่าจะสังเกตไหมครับว่าการเวลาที่จะมีการปราบผมนึกว่าเนี่ยคนที่จับได้เนี่ยต้องไม่ใช่ตำรวจฮะอันนี้เนี่ยสนุกฉะนั้นตำรวจจะอ้างว่าเกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับต่อให้เอาชื่อตำแหน่งเขาไปลงแล้วบอกว่ารับสวยไม่รับสวยเนี่ยคำถามที่มันใหญ่ที่สุดก็คือว่าเฮ้ยโอ้โหในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเอาง่ายๆแค่ว่าคนลุกขึ้นมาชกกันที่มีกล้องวงจรปิดตัวนึงคุณยังไล่จับเขาไม่ได้เลยโอ้โหอาชญากรรมจิ๊บจ้อยๆคุณจับได้หมดไอ้สิ่งเหล่านี้มันสร้างเป็นกี่ร้อยล้านนะฮะที่อยู่ในพื้นที่คุณเนี่ยคุณมองไม่เห็นเหรอฉะนั้นเรื่องใหญ่จริงๆเนี่ยก็คือว่ามันวิธีจับส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ตำรวจใช่ไหมอื่นในการใช่ไหมอันนี้ยิ่งสนุกนะครับอันนี้มองในแง่หนึ่งว่าประเด็นที่มันเกี่ยวและที่มันย้อนกลับมาคือว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมรู้สึกว่าสังคมไทยไปถึงขั้นที่แบบไม่รู้สึกว่าการค้าประเวณีเนี่ยมันไม่มีอาจจะบอกว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องนะแต่มันก็ไปถึงจุดที่ว่ารู้สึกว่าบางอย่างมันละเมิดเส้นปกติไปแล้วใช่ไหมเช่นการค้ามนุษย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราวิธีการแก้ปัญหาคือไม่ลีกลายชนไปเลยล่ะก็ทำให้มันถูกกฎหมายไม่ต่อให้ลีกลายมันก็ไม่แก้ปัญหานี้ไงต่อให้คุณทำให้ถูกกฎหมายเนี่ยเด็กที่ต่ำกว่าอายุเท่านี้เนี่ยไม่อันนั้นมันก็ไม่ใช่ไปแค่ต้องแยกตรงนี้แต่เจ้าของเขาอาจจะคิดอย่างนี้ไหมพี่ก็พบผมจ่ายคือถ้ามันทำอะไรที่มันเลยล้ำเส้นไปได้ไงแต่ถ้ามันมีเส้นชัดเจนคุณไม่ต้องจ่ายคุณก็ทำมันอยู่ในระบบนั่นแหละถ้ามันเป็นกิจการที่ถูกกฎหมายเนี่ยมันก็จะทำให้เขาดูแลกำกับแบบไม่ละเมิดความเป็นมนุษย์ไม่ค้ามนุษย์ก็ถ้าคุณพูดอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหอย่าว่าแต่มาถึงเรื่องนี้เลยฮะเอาแค่บ่อนพนันคุณยังไม่ยอมเลยใช่ใช่ไหมใช่คืออันนี้มันก็ต้องถกเถียงกันในสังคมอ่ะเดี๋ยวนี้ต้องเริ่มดัดจริตก่อนไหมเดี๋ยวนี้เรื่องเซ็กวอร์เกอร์มันพัฒนาไปไกลแล้วนะหมายถึงว่าในทางสากลเขาไม่ได้มีปัญหากับการค้าประเวณีแล้วเขาบอกเชิญยูเอ็นยอมรับถือว่าใช่มันก็ยังมีเส้นมันมีเส้นอย่างเช่นเรื่องต่ำเรื่องเด็กผู้เยาว์อย่างเงี้ยห้ามอยู่แล้วอันนี้ทุกประเทศทุกโลกห้ามมาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเป็นขบวนการเขาห้ามแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการค้าโดยเสรีของปัจเจกบุคคลเกินวุฒิภาวะแล้วเลือกที่จะมีชีวิตที่จะขายบริการทางเพศไม่เป็นไรอันนี้เป็นเสรีภาพเพราะเขาพบแล้วว่าถ้าเกิดว่ายิ่งไปจัดการเรื่องนี้มันยิ่งไปกดขี่ผู้หญิงใช่ทีนี้มันต่อไปอีกอันนี้ก็น่าสนใจถึงคุณชูวัฒน์พูดก็คือว่าผมก็รู้สึกว่าในการจับรอบนี้ต่อจากนาตาลีรอบที่แล้วใช่ไหมแล้วก็มีการจับปลายเนี่ยนะครับมันไม่ได้นำไปสู่การยกเลิกการบริการทางเพศหรอกมันจะนำไปสู่คำถามที่ว่าไอ้เครือข่ายทั้งหมดเนี่ยมันจะผันตัวเองไปทำอะไรที่หมายถึงมันจะเปลี่ยนเส้นทางมันต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบมันอาจจะกรรมมันอาจจะกลายเป็นนวดพิตตี้หรือมันจะอะไรที่มันจะยิ่งเรกูเลทไม่ได้เพราะมันจะกระจายย่อยไปแล้วปัจจุบันนี้มันก็จะมี Facebook มีอะไรที่มันกระจายออกไปอีกอ่ะสิ่งเหล่านี้มันก็จะควบคุมไม่ได้มันก็จะควบคุมไม่ได้มันก็จะกระจายไปไกลขึ้นกว่าเดิมอีกใช่ไหมซึ่งมันยิ่งทำใ
ไม่ปลอดภัยทั้งผู้เที่ยวและผู้ขายด้วยนะอันนี้คือมันถ้าเราแอสซูมว่ามันไม่มีทางหมดโลกไปนะใช่ไหมแต่มันจะยิ่งเกิดอันตรายอีกแบบนึงของทุกฝ่ายจะพิจิตรยังไงเนี่ยข่าวว่าดิสไอจะเรียกคุณชูวิทย์ไปขอข้อมูลก็คือมันมี2เรื่องนะฮะหนึ่งก็คือคุณชูวิทย์รู้อยู่แล้วเพราะว่าคุณนี่เป็นที่เก่าคุณชูวิทย์นี่เป็นเจ้าของเก่าเป็นเจ้าของเก่าฉะนั้นแกควรจะรู้ว่าแกขายให้ใครใช่ไหมฉะนั้นไอเรียกที่เรียกกันว่าอะไรล่ะไม่แต่คนที่ยอมรับว่าเป็นเจ้าของหรือเป็นมีชื่อเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ้าของจริงใช่ไหมแต่ว่าสองที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือว่าดีเอสไอต้องเจาะเรียกสอบข้อมูลจากคุณชูวิทย์เลยคือถ้าแค่นี้ DSI ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของเนี่ยแล้วธุรกิจมันใหญ่ขนาดนี้โอ้โหคุณเชื่อหรอว่า DSI ไม่รู้น่าถ้าตำรวจไทยไม่มีความรู้เลยว่าใครเป็นเจ้าของตึกที่อยู่ในท้องที่ตัวเองขนาดนั้นเนี่ยคุณจะไว้ใจให้เขาดูแลท้องที่คุณไหมฮะนะอันนี้ผมถามจริงเหรอคือพื้นฐานมากๆเลยอ่ะนะครับฉะนั้นงานนี้มันคงจะผมก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องมันจะใหญ่ขนาดไหนแต่แปลกมากเลยว่ารอบนี้เนี่ยสื่อเล่นแรงมากสื่อเล่นแรงถ้าเทียบกับนาตาลีใช่สื่อเล่นแรงมากนะครับแล้วมาแบบมาใหญ่ด้วยคือนอกจากเรื่องของการค้าประเวณีแล้วยังเป็นเรื่องการค้ามนุษย์จะมีแววว่าจะโดนเรื่องฟอกเงินด้วยทีนี้ผมก็ยังงงว่าไอ้เรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยในรอบนี้ถ้าจับได้เนี่ยมันจะทำให้คะแนนเราขึ้นหรือคะแนนเราลงคะแนนของคะแนนไอ้ที่มันประเมินรายปีเรื่องค้ามนุษย์อ่ะอ๋อเออผมว่าไม่เกี่ยวเลยทำไมผมว่ากรณีนี้ไม่เกี่ยวเลยอาจจะไม่เกี่ยวเลยมันไม่ได้มีน้ำหนักไปถึงเรื่องนั้นเพราะว่าเซ็กเวอร์เกอร์ไทยเนี่ยมีเรื่องการค้ามนุษย์อยู่บ้างแต่ถือว่าน้อยมากในระบบผมว่าตำรวจเองก็รู้ว่าพวกนี้เนี่ยเขามีระบบจัดการที่ค่อนข้างดีแล้วในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะสถานการณ์ที่แบบรัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเรื่องการค้ามนุษย์นะมันไม่ง่ายหรอกที่อาบอบนวดพวกนี้จะมีกระบวนการค้ามนุษย์โอเคอาจจะมีปะปายเออร์เลอร์บ้างแต่ว่านั่นไม่ใช่ภาพใหญ่ที่จะมารวมทั้งหมดเพียงจริงเรื่องค้ามนุษย์มันใหญ่กว่านั้นก็คือเรื่องประมงเนี่ยใช่ไหมเพราะมันเป็นโอ้โหมันทั้งลำอ่ะถ้าไม่ใช่ประเด็นเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยทำไมธุรกิจแบบนี้มันเป็นธุรกิจที่ผมสงสัยนะรายชื่อออกมาโหเสียสวยกันมหาศาลถ้าจริงมันอภิมหาธุรกิจเลยถามดีกว่าว่ามีใครคิดว่าไม่จริงมั้ยทุกคนคิดว่าจริงหมดแหละแต่ว่าประเด็นก็คือว่าธุรกิจมันใหญ่ขนาดไหนล่ะอยากจะรู้จริงๆในเรื่องสเกลมันไม่จะได้ทำความเข้าใจเป็นเรื่องของธุรกิจที่ใหญ่ว่าโดยเนเจอร์ของธุรกิจนี้เนื่องจากมันสีเทาอยู่แล้วใช่ไหมฮะมันก็ต้องจ่ายกันล่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณอยู่ไม่ได้ครับคุณมีคนประเมินฮะคุณโสพลพรโชคชัยฮะประเมินว่าในสารประกอบการแห่งหนึ่งนะอาจมีให้ผู้ให้บริการประมาณ50คนเป็นผู้ให้บริการรวมประมาณทั้งประเทศหรือในกทมเนี่ยนะฮะทั้งประเทศเนี่ยนะ 50,000 คนหากสมมุติให้รายได้จากการนวดเป็นเงินคนละ 1,500 บาทซึ่งก็น้อยนะฮะครับโดยคนหนึ่งทำงานประมาณ3ครั้งต่อวันก็จะได้เงิน 82,125 ล้านบาทฮะผลการศึกษาปี50อาบอบนวดมีมูลค่าอยู่ที่ 23,000 ล้านบาทเอาเฉพาะที่เสียภาษีแบบเป็นทางการนะเฉพาะปีในเดือนธันวาคมปี59เนี่ย10ล้านอันนี้คือไม่มีการค้าประเวณีในประเทศไทยนะแต่เก็บมาจากเรื่องโรงแรมการอะไรต่างๆค้าขายตรงนั้นแค่10ล้านเพราะนั้นตัวเลขมันมหาศาลเงินที่เหลือไปไหนด้วยใช่นะครับอาจารย์โสพลกล่าวไว้ว่าหากสมมติต้องจ่ายสวยคือตีค่าสวยไว้ประมาณ 30% นะครับก็เยอะมากอยู่แกตีมูลค่าประมาณ 12,318.75 ล้านบาทครับข้อเสนอของคุณโสพลคืออะไรข้อเสนอของคุณโสพลคือว่าทำมันซะให้ถูกกฎหมายแน่นอนฮะเรื่องค้ามนุษย์เรื่องเด็กอายุต่ำกว่า18เป็นสิ่งที่ต้องห้ามอยู่แล้วนะครับแล้วท่านก็ยังบอกต่อว่าการมีใบอนุญาตที่ถูกต้องจะมีการควบคุมการค้าประเวณีที่ถูกกฎหมายจะช่วยสังคมมีสุขและไม่เกิดปัญหานะไม่ต้องกลัวว่าจะทำให้เกิดการเที่ยวใช้บริการทางเพศมากขึ้นนะประเทศที่มีการค้าประเวณีถูกต้องถูกกฎหมายหรือมีบ่อนถูกกฎหมายเนี่ยก็ไม่ปรากฏว่ามีการเสพมากขึ้นแต่อย่างใดนะแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยว่าอย่าไปเชื่อพวกซาตานในคราบหนักก็แต่ผมเชื่อว่าสังคมไทยรับไม่ได้หรอกครับเรื่องเนี้ยก็ไม่ได้เพราะอะไรพี่อันนี้ผมสงสัยมากว่าอะไรที่มันมีอยู่ทั่วไปรู้กันอยู่ว่ามีมันมีสองกลุ่มไงมันไม่สบายใจกลุ่มที่เขาจริงใจแล้วเขายอมรับไม่ได้จริงๆก็มีอันนี้ผมคิดว่าเราไม่สามารถละเลยคนเหล่านั้นแต่ผมเคยเจอคนประเภทแบบที่ว่าว่างปั๊บไปปอยเป็ดว่างปั๊บไปบ่อนแต่พอมาพูดว่าทำไมไม่เปิดบ่อนในเมืองไทยเขาก็จะบอกว่าไม่ได้
ก็ใช่ไงแต่ว่าผมว่ามันมีคนกลุ่มที่2นะคนกลุ่มที่2คือคนกลุ่มที่ใช้ศีลธรรมเป็นทุนสิ่งข้อ3นะไม่คือใช้ศีลธรรมเป็นทุนหรือข้ามไปเขมรแล้วศีลธรรมมันไม่ทำงานแล้วใช่คือเขาหมายความว่าเขาใช้ศีลธรรมเป็นทุนในการมีชื่อเสียงทางสังคมอ่ะอ๋ออันนี้คือซาตานในคราบนักบุญมันมีทั้ง2กลุ่มที่เชื่อจริงๆแล้วเขาจะออกมาสู้เรื่องนี้อย่างจริงจังแบบถวายชีวิตเลยก็มีฉะนั้นมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนตรงนี้แต่ว่าคนกลุ่มที่จะมีเสียงจริงๆอ่ะคืออีกกลุ่มนึงนะกลุ่มที่ประเภทซาตานในคราบนักบุญเนี่ยก็จะเยอะเขาจะกลุ่มนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะหันมาพลิกได้เพราะเขาจะเสียคะแนนกับคนกลุ่มแรกด้วยปัญหาคือผู้ให้บริการคือผู้หญิงที่ทำงานอยู่อย่างนั้นไม่มีปากมีเสียงไงเขาไม่กล้าที่จะออกมาพูดเพราะว่าสังคมตราหน้าเขาใช่ไหมเขาก็ไม่มีใครกล้ายอมรับทั้งที่มันควรจะเป็นสิทธิ์ที่เขาจะปกป้องตัวเองได้จากสวัสดิการตอนนี้เขาทำงานแบบไม่มีสวัสดิการแม้โอเครายได้เขาดีจริงแต่ว่ารายจ่ายเขาเยอะเพราะว่าเสียงเขาไม่มีการคุ้มครองเลยใช่แล้วทีนี้เรื่องใหญ่ที่คุณชูวิทย์เปิดมาในเรื่องนี้ผมคิดว่าแกก็จัดโจทย์ประเด็นดีนะครับคือว่าการค้ามนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆแค่เราไปมองถึงกระบวนการทารุณเฉยๆหัวใจที่มันสำคัญที่สุดในเรื่องการค้ามนุษย์เนี่ยก็คือระบบนายหน้าใช่ไหมซึ่งมันมีแปลว่าเงินที่มันออกไปจากระบบเนี่ยมันไปนางบางคนบอกมีทั้งส่วนฟอกเงินมีทั้งส่วนสวยและมันมีส่วนนายหน้าอีกนั่นหมายความว่าในทั้งคนที่จะต้องลงทุนลงแรงจริงๆในฐานะของผู้ขายเนี่ยก็ได้เงินอย่างไม่เป็นธรรมกับเขาส่วนผู้ซื้อที่ไม่เป็นคนปกติที่เข้าไปซื้อก็ต้องจ่ายไอ้ของเหล่านั้นเนี่ยเลยออกไปอีกเยอะมากใช่ไหมฮะซึ่งมันก็คือกลายเป็นว่าคนซื้อขายจริงๆอ่ะเสียประโยชน์ทั้งคู่ด้วยใช่ไหมเพราะว่าระบบเนี้ยมันเป็นระบบใหญ่มากระบบสวยเนี่ยอย่างที่คุณชูวิทย์พยายามเปิดเนี่ยเด็กเอเย่นเนี่ยมันคือระบบนี้ทั้งนั้นซึ่งมันเป็นอันตรายมันเป็นการค้ามนุษย์จริงก็คือมันไปกักขังนวงเหนียวคนเหล่านั้นไว้แล้วเขาอาจจะไม่ได้เงินเลยเพราะว่าเงินที่ได้มาเนี่ยเอเย่นจะเก็บแล้วก็ใช้หนี้รายวันไปครับนะก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะก็ไม่เป็นไรดัดจริตกันต่อไปนะครับเอ้ามีอีกข่าวนึงนะครับสำหรับพรุ่งนี้รวยนะฮะอันนี้เป็นข่าวเงียบๆนะเพราะแต่ผมเห็นอยู่ในประชาไทยแต่ยังไม่ได้มีการถกเถียงกันมากนักนะครับก็คือประเด็นเรื่องเผยนะฮะรัฐบาลรัฐชื่อดังเรียกเก็บเงินนะครับผู้ป่วยโรงพยาบาลทองโรงพยาบาลนะครับนะรัฐชื่อดังเก็บเงินผู้ป่วยสิทธิบัตรทองก่อนผ่าตัดอ้างว่าเป็นเงินประกันไม่จ่ายต้องเลื่อนคิวไม่แล้วจะเป็นประกันทำไมอะครับในเมื่อเขามีสิทธิบัตรทองต้องจ่ายอยู่แล้วนั่นแหละสิผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรแต่ว่านี่ไม่ใช่กรณีเดียวด้วยดูเหมือนว่าจะมีหลายเคสมากฮะคือพูดง่ายว่ามันกลายเป็นระเบียบของโรงพยาบาลนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐกลางเมืองด้วยนะเขาไม่เอ่ยชื่อนะฮะนะฮะอันเนี้ยมันแปลกมากเขากลัวอะไรกลัวคนไข้หนีคนไข้หนีก็ไปเก็บกับสปสช.สินั่นแหละสิฮะนะฮะอ่ะข้อมูลเป็นยังไงนะครับคุณกรวรรณด้วงเงินเนี่ยผู้ประสานงานศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนนะฮะเขตจตุจักรลาดพร้าวก็เปิดเผยว่ามีรัฐบาลโทษนะฮะมีโรงพยาบาลนะครับรัฐชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับชั้นในมีพฤติกรรมเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยก่อนผ่าตัดนะฮะอ้างว่าเป็นเงินประกันและเท่าที่พูดคุยกับผู้ป่วยตนช่วยประสานงานให้พบว่ามีการเรียกเก็บในทุกเคสแม้แต่ผ่าตัดต้อกระจกก็ยังเรียกเก็บเงินเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทนะครับนอกจากได้ข้อมูลจากผู้ป่วยแล้วเนี่ยตนยังประสบกับเหตุการณ์นี้ด้วยนะในเดือนมกราคมปี60เนี่ยสามีของตนเข้าผ่าตัดหมอนรองกระดูกที่โรงพยาบาลนี้เบื้องต้นทางโรงพยาบาลบอกว่าต้องวางเงิน 15,000 บาทเมื่อถามว่าเป็นเงินค่าอะไรนะก็ได้คำตอบว่าเป็นเงินค่าประกันถ้าไม่ได้ใช้ก็จะคืนให้แต่ถ้าใช้เกินก็เก็บเงินเพิ่มคือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะสำหรับคนจนแล้วเงินจำนวนเยอะนะฮะเยอะนะฮะมันไม่น้อยฮะครับผมคนก็คือว่าเขาต้องไปกู้ยืมมาแล้วต้องเอาเดี๋ยวนั้นใช่โอ้โหแล้วมันมีบัตรทองมันไม่ cover มีด้วยเหรอมีส่วนต่างด้วยเหรอนั่นน่ะดิมันเกิดอะไรขึ้นในระบบเขาบอกว่าโรงพยาบาลเขากลัวว่าบัตรทองจะ cover จะได้เงินไม่ครบเหรอก็ในกรณีของคุณกรวาคุณกนกวันเนี่ยบอกว่านี่แหละที่เขาเก็บเขาอ้างว่าเดี๋ยวเผื่อไม่พอบัตรทองเนี่ยก็จะต้องเก็บเงินตัวนี้ไปสำรองจ่ายแล้วก็บอกต่อด้วยนะฮะว่าเมื่อถึงวันที่สามีเธอต้องนัดผ่าตัดในทางโรงพยาบาลก็แจ้งว่าเงิน 15,000 บาทเนี่ยไม่พอต้อง 35,000 บาทนะฮะ
จนถึงถามว่าทำไมต้องเก็บเยอะและอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็ไม่มีในสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพหรืออย่างไรก็ได้รับคำตอบว่าสิทธิบัตรทองก็มีนะฮะแต่เป็นของจีนคุณภาพน้อยไม่ค่อยได้มาตรฐานถ้าเสียเงินเพิ่มอีกนิดหน่อยเช่าอุปกรณ์ทางโรงพยาบาลแนะนำก็จะได้ของดีมีคุณภาพโอ้มาขายกันอย่างนี้ขายของงานพิชวันอย่างนี้ก็มีด้วยโอ้โหคืออย่างนี้ไม่ใช่ก็มีด้วยอย่างนี้มันน่าจะมีเยอะแล้วแหละผมเชื่ออย่างนั้นใช่อันนี้มันกลายผมดูแล้วเหมือนกับเป็นระเบียบของโรงพยาบาลเลยต้องเก็บค่าประกันอันนี้สปสสปสชยอมไม่ได้นะใช่แต่อันนี้ผิดหลักเลยนะรัฐบาลต้องยอมไม่ได้ประชาไทยคงต้องตามต่อแล้วล่ะใช่คิดว่าใช่ต้องตามต้องตามต่อว่าหนึ่งต้องฝ่ายโรงพยาบาลเขาต้องชี้แจงก่อนล่ะเพราะอันนี้มันเป็นแค่ข่าวที่ว่าเขาได้ข่าวมาใช่ไหมแต่คนนี้โดนเองเลยไม่ใช่หมายความว่าต้องไปถามตัวผู้อำนวยการว่ารับรู้หรือเปล่าหรือบางทีมันเป็นการแอบเก็บกันในระดับแบบโอ้โหไม่มาระดับห้องข้างล่างจะเป็นนโยบายเดี๋ยวไปตามเดี๋ยวไปตามใช่ไหมอันนี้นะครับแล้วประเด็นคือมีบินออกมาไหมนั่นน่ะสิเดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดแล้วต้องไปไล่ตามมันมีหลายเรื่องมากเลยที่มันจะสาวต่อไปเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้วนะครับคุณปิยะสกลว่าอย่างไรฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขดูแลโรงพยาบาลของตัวเองอย่างไรเพราะนี่เป็นโรงพยาบาลรัฐโอเควางกันไปนะโอ้พรุ่งนี้รวยวันนี้พรุ่งนี้ท่าทางจะไม่รวยแล้วครับท่าทางจะไม่รวยแล้วฮะเพราะว่าแม้คุณมีสิทธิบัตรทองบัตรทองที่จะคิดว่าจะรวยเนี่ยเขาก็เก็บคุณไปอีกสองเขาก็ขายคุณฮะแล้วบางทีคุณก็ไม่มีทางเลือกนะฮะเพราะคุณต้องจ่ายไม่จ่ายก็ตายจับโอ้โหโหดร้ายอาจจะยังไม่ตายหรอกแต่ไม่จ่ายคือการรักษาพยาบาลก็จะเลื่อนออกไปเรื่อยๆแม่นะครับแต่ต้องทำใจนะครับอยู่โรงพยาบาลรัฐนะครับก็ทำใจกันนิดนึงนะอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีเซอร์ไพรส์นะฮะเราเชิญนายทหารมาปรับทัศนสติอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวดูกันว่าเป็นใครนะฮะพบกันอีกสักครู่เดียวนะครับระหว่างนี้กดไลค์กดแชร์กันไปก่อนนะครับคืนวันสุขปรับทัศนสติกลับมาพบกับช่วงที่3ของรายการนะครับซึ่งเป็นช่วงที่เราแม่แฮปปี้ที่จะนำเสนอให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมจริงๆนะฮะวันนี้นะครับในช่วงปรับทัศนสตินะครับครับก็พบกับแขกรับเชิญพิเศษนะครับท่านพลโทด็อกเตอร์นะครับพงศกรรอดชมพูท่านเนี่ยเคยเป็นอดีตนะครับรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้เกียรตินะครับพี่ยาม3คนมาพูดกันคุยกันนะครับถึงความเป็นมาเป็นไปและอนาคตของประเทศไทยนะครับขอสวัสดีท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับผมขออนุญาตเรียกท่านอาจารย์นะครับครับอันนี้ผมเนี่ยเป็นแฟนคลับท่านอาจารย์ที่ไหนงานตามงานท่านอาจารย์เนี่ยอยู่ใน Facebook นะครับเข้าใจว่าผมอ่านงานครั้งแรกของท่านอาจารย์เนี่ยจะเป็นบทความที่ลงในหนังสือพิมพ์ใช่มติชนมติชนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เข้าไป follow นะครับ Facebook ของอาจารย์ถ้าอาจารย์เนี่ยน่าสนใจมากในแง่ที่ว่าคือทำงานมาสายความมั่นคงก็วิจัยเรื่องเศรษฐกิจถ้าอาจารย์เนี่ยพูดไม่ใช่เรื่องเฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าอาจารย์เนี่ยพูดได้ในประเด็นที่ค่อนข้างหลากหลายและที่ผมตามเนี่ยเพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์ใดๆในบ้านเมืองเนี่ยถ้าอาจารย์มีคอมเมนต์ที่เฉียบคมอยู่เสมอนะก็เลยอยากที่จะมาเอาอย่างนี้ละกันแชร์นะครับท่านอาจารย์ให้กับผู้ชมของเรานะครับมาพูดคุยกันนะว่าอะไรจะเป็นอะไรยังไงต่อไปเนี่ยครับยินดีครับยินดีครับท่านอาจารย์ครับตอนที่ท่านอาจารย์เป็นรองเลขาอยู่ที่สมช.เนี่ยท่านอาจารย์ดูแลเรื่องอะไรฮะในช่วงต้นนี้ก็ดูจริงๆในช่วงต้นเลยเนี่ยดูแลทุกเรื่องนะฮะเป็นภาพรวมเขาเรียกว่าเป็นศูนย์อำนวยการร่วมนะคือดูแลทุกอย่างแล้วก็รับเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเป็นเรื่องหลักนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเรื่องอำนาจหน้าที่นิดหน่อยผมก็มาดูแลเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก่อการร้ายครับตอนนั้นทอคือช่วงแรกก็เป็นของพลโทพลดอนพัฒนธรรมบุตรนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาท่านก็ไปเป็นท่านทวินเป็นศรีครับครับและหลังจากนั้นล่ะครับท่านอาจารย์ก็เขาก็ยังอยู่จนเหลือปีสุดท้ายก็ได้รับเกียรตินะฮะให้มาเป็นที่ปรึกษานายมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้วยม.44ตั้งเป็นเกียรตินะก็คือของท่านของรัฐบาลคสช.ครับเป็นประกาศสิบัติที่ดีและตอนนี้ไม่ทราบท่านอาจารย์ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ก็เป็นข้าราชการเกษียณ
เป็นข้าราชการเกษียณวันวันก็เปิด Facebook นั่งคุยกับคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยนี่ไงเราเลยได้โอกาสเป็นนักการเมืองไหมฮะนักการเมืองก็มีการพูดตรงๆเนี่ยผมไม่ชอบผมไม่ชอบเพราะว่าระบบการเมืองเราเนี่ยยังไม่พัฒนาถึงจุดที่ประชาชนมีอำนาจเต็มที่นะซึ่งอาจจะต้องคุยกันยาวเรื่องแบบนี้แล้วผมก็เป็นคนหนึ่งถึงไม่กี่คนนะที่สนับสนุนรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่อง primary vote primary vote เท่านั้นที่ผมเห็นว่าใช้ได้นอกนั้นปวดหัวแต่เขาก็ทำท่าจะไม่ใช้ได้ไหมครับก็แหมก็มันไม่ทันไงมันใช้ทางไม่ได้แต่ว่า primary vote เนี่ยถ้าจัดดีๆให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนประชาชนได้จริงๆในท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากและทำให้คนในตื่นตัวว่าเขานี่มีเสียงในสภานี่เรื่องใหญ่มากเพราะว่าประชาชนถ้าเกิดเขารู้สึกว่าการเมืองมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวตัวเองทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปได้อย่างสมมติว่าคนที่เป็นชาวไร่ชาวนาที่มีจำนวนมากแต่ไม่มีเสียงเลย มีแต่คนมีสตางค์เข้าไปในสภานี่ไม่ถูกครับภายในบทเนี่ยจะเป็นการบังคับให้เขาเนี่ยหันไปหันมาเอ๊ะเราก็เอาคนของเราได้นี่ไม่ได้แปลกอะไรเพราะตัวเองมีอำนาจเขาจะรู้สึกว่าการเลือกตั้งในขั้นต้นเนี่ยนะพลเมืองเนี่ยอำนาจในการเลือกตั้งเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วเขาจะรักประชาธิปไตยแต่ปกติพลเมืองของต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่การบังคับไงมันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็อันนี้ก็จริงๆมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าพลังเนี่ยเวลาเริ่มต้นชีวิตจริงๆเนี่ยเขาจะไปที่โบสถ์กันนะแล้วที่โบสถ์เนี่ยเขาจะไปที่ทาวฮอลครับแล้วจะไปคุยกันหลังจากออกจากโบสถ์แล้วไปนั่งคุยกันแต่เราเนี่ยก็พยายามทำศาลาอะไรต่างๆเต็มไปหมดแล้วนะครับแต่มันไม่ปรากฏเพราะว่าเราไม่มีเรื่องของศาสนาเป็นตัวนำตั้งแต่แรกเราไม่มีวัฒนธรรมที่ต้องไปหลุมกันเราไม่มีนะแต่ถ้าเกิดจะบังคับไปอะไรไปก็แล้วแต่เธอก็อาจจะเป็นขบวนการในการที่จะให้เขาเกิดรู้สึกว่าจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างตรงนี้ผมต้องเห็นด้วยนะแต่ถ้าบอกว่าจะสมัครใจเนี่ยลักษณะของเรานี่ไม่เหมือนกับของทางตะวันตกเขารวมถึงไม่เหมือนกับทางพี่น้องชาวมุสลิมด้วยนะเขาเนี่ยเขาจะรวมกันเสมอในที่แห่งใดแห่งหนึ่งนี่คือความต่างฮะอย่างท่านคิดว่าอย่างไพมารีโหวตเขาเนี่ยจะมีไหมก็แล้วแต่รัฐธรรมนูญบอกให้มีแต่ว่ามีมาตรา44มาสร้างความสับสนเลยตอนนี้เขาจะคงไม่อยากมีเพราะว่ามันจะไอ้กรณีที่ว่าไปตามซุ้มนักการเมืองต่างๆเนี่ยผมถามว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองเก่าเป็นเจ้าพ่อเก่าคุณจะยอมให้ประชาชนมีอำนาจเหรอไม่มีทางเพราะว่าเขามีสิทธิ์ไม่ได้มีสิทธิ์จะมาไม่มาใช่ใช่แล้วตอนนี้มันคือการเราเห็นว่าพอภาพตอนแรกคิดวางไว้ดีคิดที่คิดดีหมดใช้ได้แต่พอถึงจะทำงานจริงปั๊บเนี่ยต้องคิดว่าตัวจะได้เสียงยังไงถ้าไปคุยเจ้าพ่ออ่ะประชาชนก็จบเลยมีแค่นั้นเองแม่นะแล้วอาจารย์มีคอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับบทบาทของท่านพลเอกประยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงไหมฮะจากเดิมที่ท่านบอกว่าท่านเป็นเหมือนคนกลางที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองแต่ในที่สุดท่านก็แปลงร่างกลายเป็นนักการเมืองไปซะอย่างนั้นก็จริงผมพูดมาก่อนหน้านั้นแล้วนะผมบอกว่าใครที่มีตำแหน่งเลือดตราเนี่ยอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นนักการเมืองทั้งนั้นอ่ะครับไม่ว่าใครแล้วก็ถามก่อนว่าเวลาคุณเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณใช้ตำแหน่งอะไรครับให้การเมืองใช่ไหมรับเงินครับเออมันก็จบตั้งแต่แรกแล้วผมยังคำรัฐมนตรีท่านหนึ่งบอกว่าพี่เนี่ยไม่ใช่นักการเมืองนะพี่มาทำงานบอกไม่ใช่คุณเป็นนักการเมืองคุณใช้อำนาจรัฐอยู่มันชัดๆอยู่แล้วนะฮะครับแล้วคุณใช้ทั้งภาษีใช้ทั้งอำนาจทุกอย่างมันคือนักการเมืองดังนั้นเนี่ยเมื่อมอยิปปะก็บอกว่าจริงๆท่านเป็นนักการเมืองแต่ต้นแล้วแล้วทำไมผมคิดอย่างนั้นเพราะว่าตั้งแต่คสช.วันแรกเนี่ยที่มีเขาเรียกว่าอะไรยุทธศาสตร์ของคสช.ที่อยู่ในตอนหกโมงเย็นเนี่ยเขาจะเขียนว่าปี57-6257-62 5ปีเนี่ยคือกะว่าจะอยู่ตรงนี้ผมบอกตอนมีใครมาถามผมตอนปี5 960อะไรเงี้ยบอกว่าเนี่ยเขาจะอยู่กี่ปีบอก62นู่นเขาอยู่ตรงนั้นอ้าวทำไมรู้อ่ะมันอยู่ในกระดาษของเขาเองนี่เขาเขียนนี่คือเป้าหมายแต่แรกดังนั้นเนี่ยการจะอยู่ครองหน้ายาวๆและก็สืบทอดหน้าเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เราต้องเข้าใจก่อนอย่ามาตั้งคำถามว่าจะสงสัยอะไรกันเนี่ยไม่เข้าใจมันเรื่องปกติเห็นไม่อยู่นะฮะแล้วอาจารย์คิดว่าเขาจะอยู่ถึง62ไหมฮะหรือว่าจังหวะมาอย่างนี้แล้วเนี่ย61ยังไงก็มีการเลือกตั้งเพราะเห็นท่านพร้อมเหลือเกินจริงๆมันมีช่วงเวลาถ้าไปตามย้อนหลังประมาณ6เดือนเนี่ยเราเห็นการกลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมาหลายรอบเดิมเนี่ยก็คิดว่าจะลงพอประเมินแล้วอีกแพ้ไม่เอาแล้วจะยืดแล้วแล้วก็มีเจอเรื่องแปลกๆนู่นนี่นั่นเจออาวุธเอาอะไรวุ่นวายหมดอ่ะจะยืดแล้วอ่ะยืดปั๊บแป๊บเดียวกลับมาเลือกตั้งใหม่อีกแล้วเอาไปเจอทางสหรัฐบ้างไปเจอทางยุโรปบ้างถูกบีบมาคือมันมีคือความ
พยายามอยู่ตรงไหนความพยายามก็อยู่ตรงนั้นนะฮะแต่มันจะสำเร็จหรือเปล่าอีกเรื่องนึงใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้ความรู้สึกที่เราสังเกตเราเห็นว่ามันกลับไปกลับมาเนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้มีสถานะเพียงพอจะต่อรองได้ต่อรองกับใครครับอาจารย์ทั้งนั้นนะฮะทั้งสหรัฐทั้งยุโรปทั้งอะไรต่างๆดูปัจจัยภายในประชาชนยอมไม่ยอมโอ้อยู่มาตั้ง 3-4 ปีแล้วทำไมคุณไม่ไปไอ้พรรคการเมืองธรรมดานี่หรือรัฐบาลธรรมดาเขาอยู่ 2-3 ปีก็เขาก็อภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วแล้วคนไทยขี้เบื่อแล้วท่านจะอยู่ไปถึงไหนอะไรเงี้ยครับแล้วมันจะสำเร็จไหมครับอาจารย์สำเร็จสำหรับความต้องการของพลเอกประยุทธ์ที่ต้องการจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปที่อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับปี60พร้อมกับวาทกรรมที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบไทยนิยมอันนี้เป็นเรื่องฮอตแยกสองประเด็นนะประเด็นแรกก็คือจะอยู่กันยาวๆยังไงนะครับอันที่สองคือไทยนิยมอันแรกเนี่ยการที่จะสืบทอดอำนาจในการที่คุณเป็นรัฐบาลที่เรียกว่าเอาเป็นรัฐประหารเนี่ยนะปกติแล้วเนี่ยจะต้องมีทหารประจำการคอยสนับสนุนด้วยการไปบีบพรรคการเมืองอื่นให้ยอมรับคุณเช่นมีการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหารครับซึ่งเราก็เคยเห็นมาแล้วจะสกัดสำเร็จต่อเมื่อกองทัพประจำการเนี่ยเขาเอาด้วยทีนี้ตัวเงื่อนไขนี้เราไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีคำว่าผมไม่ใช่ทหารแล้วเป็นการ distance ตัวเองออกมาจากกองทัพโดยอาจจะโดนบีบจากกองทัพด้วยซ้ำไปกองทัพบอกท่านไปเองดีกว่ามั้งครับผมขอถอยไปสักก้าวดีกว่าแล้วก็มีลักษณะที่ว่ามีผู้นำทหารท่านเดียวหรือสองท่านเนี่ยมาบอกเราจะสนับสนุนอยู่นะแต่ว่าเป็นระดับไม่ใช่นายกและเป็นคสช.ซึ่งก็ไม่ผิดอะไรเพราะว่าโครงสร้างเป็นอย่างนั้นแต่ในเรื่องของการเมืองคนละเรื่องนะจริงไหมไอ้กล้องรอยต่างๆเราเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรเรียกว่านัยยะเป็นไวยากรณ์ต่างๆไอ้ข้อสิบอกเหตุต่างๆเนี่ยมันพอจะเดาได้ว่าอ๋อนี่คุณต้องแยกแล้วเมื่อแยกปั๊บเนี่ยการสืบทอดอำนาจไม่ง่ายใช่ไหมฮะครับนะฮะตอนนี้การสืบทอดมีสองอย่างอีกมาอยู่ในรายชื่อ3คนหรือว่าลอยมาครับตอนแรกเนี่ยเชื่อว่าลอยมาเมื่อลอยมาเนี่ยคุณไม่ต้องแคร์ใครจริงไหมฮะเพราะท่าทีของท่านเนี่ยก็ขออนุญาตเรียนพี่ประยุทธ์นะครับว่าท่าทีของท่านเนี่ยไม่ได้ต้องการเป็นลักษณะของระบบการเมืองทั่วไปคือท่านต้องการที่จะมาแล้วก็มีคนเชิญเข้ามาต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการโอบกอดใจใครในช่วงที่ผ่านมา3ปีบัดนี้อะไรเปลี่ยนไปหรือเกิดความผิดปกติใช่ไหมแล้วก็ไปเจอใครเต็มไปหมดเลยซึ่งในเวลาที่สั้นมากแล้วเริ่มไปหอบไปหาประชาชนแปลว่ารู้แล้วว่าการมาด้วยคนนอกอยากด้วยเหตุต่างๆก็แล้วแต่เพราะไม่มีมาตรา44ไหมมันสีมันจบตรงนั้นจบตรงท้ายเหมือนกันคุณจะเบี้ยวก็ได้แต่ว่าผมถามคำว่าเมื่อมันไหลมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่ากระแสมาเนี่ยต้านยากมันก็เหลือแต่ว่าจะมี3ชื่อหรือเปล่าพรรคเมืองไหนเสนอก็เสนอไปสิแต่ผมมองมันอย่างนี้นะมันก็เหมือนก็กลายเป็นว่าเหมือนเป็นนักการเมืองปกติในรัฐบาลปกติจะเป็นขาขึ้นขาลงไม่ทราบถ้าคุณมีรัฐบาลที่ทำแล้วคนชอบแล้วคนโอ้โหมีความรู้สึกว่าเนี่ยถ้าเป็นนายกต่อเนี่ยประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยเนี่ยเขาก็จะลงคะแนนให้แต่ถ้าเกิดเห็นว่าถ้าอยู่ไปแล้วรุ่งริ่งเขาก็ไปลงคะแนนให้มันก็จบก็แฟร์ไงก็มีการเลือกตั้งที่แฟร์อยู่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมไม่ได้ต่อต้านนะแต่ผมบอกว่าการที่จะมาโดยวิธีการลอยมาเนี่ยไม่ง่ายเหมือนเดิมนั่นคือประเด็นที่หนึ่งแล้วไทยนิยมล่ะครับอาจารย์อันที่สองเนี่ยไทยนิยมก็มาจากคำว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆสมัยก่อนนั่นแหละคืออะไรที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี่ยเขาจะเอาอะไรมาใส่ไว้เช่นว่าผมเนี่ยนะสอบเนี่ยเกือบได้ผมเกือบได้นะมันได้ใช่ไหมแต่มันเกือบเพราะนั้นเนี่ยคุณจะใส่อะไรไปอย่างหนึ่งเรากำลังจะเป็นประชาธิปไตยแบบอื่นก็คือไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบสากลเมื่อไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบสากลประเทศชาติมันก็ไม่มีฟังก์ชันงานหรือวิธีการทำงานเนี่ยที่มีประสิทธิภาพครับแต่ของไทยเนี่ยคืออะไรที่บอกว่าไทยแบบไทยนิยมอะไรนั่นนะฮะมันก็คือแบบเป็นระบบราชการปกครองในการราชการคือฟื้นระบบราชการมาปกครองเหมือนสมัยท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าความไร้ประสิทธิภาพอย่างมากๆในการที่จะตอบสนองต่อปัญหาของประชาชนอันนี้โดยธรรมชาติของมันเพราะราชการคุณได้รับเงินเดือนประจำเดือนเองคุณไม่ต้องสนใจใครมาดูมาวุ่นวายอะไรปลดก็ยากนั่นคือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องก็คือลักษณะของการเป็นราชการแบบเผด็จการเนี่ยก็คือคุณไม่มีทางที่จะโดนฟ้องร้องโดนตรวจสอบใครไปตรวจสอบสมัยก่อนก็โดนจับใช่ไหมใครจะไปดูเรื่องนั้นนี้ก็โดนจับหมดไอ้เรื่องต่างๆเราเนี่ยมันเป็นลักษณะของเผด็จการก็มีบางคนก็บอกทำไม
เรื่องของหน่วยงานทำอันนู้นอันนี้หรือว่าองค์กรอิสระหรือว่าศาลต่างๆไม่ดูแลบอกไม่เกี่ยวเขาเป็นเผด็จการเป็นระบบเผด็จการก็ทำอะไรก็ได้คุณคิดอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยคุณไปทำไมเข้าใจอะไรยากนะเมื่อเขาเข้าใจเราก็เห็นเป็นเรื่องปกติแต่สองตัวเนี่ยเมื่อคุณกำลังจะบอกประชาชนว่าต่อไปผมจะเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งจริงเนี่ยคนต้องคิดจริงไหมว่าเอ๊ะถ้าเป็นราชการปกครองจะรอดไหมแล้วทำได้ดีไหมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องต่อไปนะฮะนี่คำว่าประชาธิปไตยแบบไทยนิยมเนี่ยหรือประชาธิปไตยแบบไทยๆแบบสมัยก่อนที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยมันก็แสดงชัดเจนว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยถ้าตีแบบนัยยะจริงไหมตีแบบนัยยะแล้วก็ขอยืดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไปนานๆนั่นก็แปลว่ามีความรู้สึกใช่ไหมว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีคนไม่ชอบซึ่งไม่รู้ว่าใครซึ่งถ้าคุณไปต่างประเทศเขาบอกว่าถึงแม้คุณจะมีการเลือกตั้งเป็นคนนั้นคนนี้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นมาจากคสช.สมมุติแล้วก็ยังท่านรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาอาจจะไม่ดูแลคุณก็ได้ก็อาจจะยังบอยคอตคุณก็ได้การทำ FTA อาจจะช้าไปอีกก็ได้เป็นไม่ได้หมดดังนั้นจึงเกิดกระแสให้บอกว่านี่คือประชาธิปไตยมากมากจริงๆคุณไม่ต้องพูดเลยก็ได้อยู่เฉยก็ได้จริงไหมแต่ทำไมต้องพูดเพราะมันมีปัญหาซึ่งผมไม่รู้ปัญหาอะไรแต่มีแน่ปัญหาเนี่ยซ่อนอยู่โอ้โหน่าสนใจเห็นไหมฮะมันมีนัยยะทั้งนั้นในวิธีการของพลเอกประยุทธ์ทำงานต่างๆการสร้างวัฒนธรรมเรื่องไทยนิยมการพยายามอธิบายทั้งหมดเนี่ยมันจะไปรอดไหมถ้าสมมติได้เป็นนายกยิ่งโดยเฉพาะตอนนี้ยิงปูพรมเม็ดเงินลงไปในระดับรากหญ้าอย่างโอ้โหถล่มทลายจริงๆเนี่ยฮะถ้าท่านมองเงี้ยนะผมตอบอีกนิดหนึ่งก็คือว่าผมเชื่อว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเปลี่ยนไปเหมือนกับอย่างสหรัฐเขาจะแยกเป็นเดโมแครตกับรีพับลิกันแล้วคือเขาเลือกในใจเรียบร้อยแล้วถึงแม้คุณจะพยายามที่จะทำก็คือแต่ผมพูดไปนานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วว่าแถวหนึ่งแถวสองเนี่ยของพรรคใหญ่ๆโดนจัดการเรียบเพื่อไม่ให้โตแต่ผมบอกว่าเอาสายฟ้ามาปักเอารูปมาแปะเอาเบอร์มาให้เดี๋ยวมันเลือกเองมันเลือกทางนั้นอ่ะก็เลยไม่เป็นประเด็นเลยไม่เป็นประเด็นครับแต่ละเขตมีเบอร์คุณจะจัดการยังไงเรื่องของคุณประชาชนเขาปรับตัวได้แล้วการที่มีเขาเรียกว่ามีความรู้สึกคิดอย่างนี้เนี่ยมันทำให้ประชาชนเนี่ยเขาไล่ตามวิธีการเลือกตั้งแบบที่คุณกำลังออกแบบอยู่นี่แล้วก็จะปรับตัวหนีน่ากลัวแล้วก็สามารถที่จะทำอะไรต่อมีอะไรเนี่ยนะให้มันเกิดความได้เปรียบของเขาผมจึงบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยอย่างพรรคใหญ่เบอร์หนึ่งเนี่ยของเขาเนี่ยมันต้อง200ขึ้นพรรคเบอร์สองเนี่ย150นิดหน่อยอยู่แถวนั้นนะที่เหลือคือคนเหลือที่เหลือเนี่ยต้องมาคุยกันทีนี้มันจะเกิดประเด็นก็คือว่าเมื่อคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเลือกฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งคุณจตุรู้สึกจะพูดไปเมื่อวานหรือวันนี้จำไม่ได้ละเอ๊ะหรือคนอื่นผมก็จำไม่ได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเขาเลือกใครแล้วเนี่ยโดยฝ่ายเรียกว่าฝ่ายเรียกว่าสสดีกว่านะฮะก็ควรให้เขาจัดตั้งรัฐบาลสวเนี่ยจะมาทีหลังดีกว่าอย่าเพิ่งรีบนะมันก็จะเข้าเงื่อนไขที่บอกว่าเรื่องของเนื้อคนนอกเนี่ยมันจบไปนะแล้วมันจะผมว่ามันก็ยังพอไปได้อยู่ดังนั้นประชาชนอาจจะมีความหวังบ้างแต่ไอ้เรื่องที่มาอาจจะมีการบิดผันเนี่ยนอกจากที่จะคุณจะกำจัดแถว1แถว2นั่นก็คือเรื่องของการโกงการเลือกตั้งซึ่งอาจจะมีได้ถ้าประชาชนไม่ลงไปติดตามดูหรือว่าระเบียบของกกต.ออกมาลักษณะที่ว่าให้แต่เจ้าหน้าที่เป็นคนดูคะแนน อันนั้นอันตรายครับซึ่งประชาชนต้องไม่ยอมมีคำถามย้อนกลับไปมันอาจจะเป็นคำถามย้อนหลังหรือว่าจะเป็นคำถามไปข้างหน้าก็ได้ว่าสมมติว่านอกเหนือจากความหวังที่เราจะกลับสู่ประชาธิปไตยนะครับอาจารย์มันมีคำถามที่ว่าอนาคตของประเทศหรือว่าการเป็นแพ้ตายหรือไม่เป็นแพ้ตายเนี่ยเงื่อนไขนึงก็คือว่ามันขึ้นอยู่กับทหารด้วยใช่ทหารเนี่ยจะเป็นไปได้นะครับที่ทหารไทยจะมีอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยคือทหารเนี่ยโดยทั่วไปนะฮะโดยหลักการเลยเนี่ยเขาจะเชื่อครับฟังคำสั่งนะฮะทีนี้แปลว่าเขาไปฟังคำสั่งใครครับตอนนี้มันตอนนี้ต้องไปไอ้เขาเรียกต้องอะไรเขาเรียกว่าต้องแยกแยะกันหน่อยคือเดิมเนี่ยทหารเนี่ยเขาทหารก่อนหน้าสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยเขาจะมีอุดมการณ์ที่เป็นแบบตะวันตกนะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นระบบพ่อขุนอุปถัมภ์ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ก็เกิดระบบเขาเรียกระบบอุปถัมภ์การวางทายาทเป็นสายลงมาแล้วมาเข้มข้นเมื่อมาปี20ขึ้นมาเป็นต้นมาเนี่ยเกิดการเข้มข้นแล้วก็บีบรัดกันมากหมายความว่าชัดเลยต้องเป็นสายนั้นสายนั้นอะไรก็แล้วแต่เหมือนที่เราแยกเป็นอะไรนะบุรพาพยัคฆ์วงเทวันอะไรเงี้ยมันเป็นสายนะฮะทีนี้สายต่างๆเหล่านี้
เขาถ้าตราบใดมีการแต่งตั้งเป็นสายอย่างนี้แล้วก็มีการสืบทอดทายาทเนี่ยการสั่งการยังพอมีอยู่3ช่วงก็คือช่วงคนแรกคนที่2และคนที่3แต่ถ้าขาดจากนี้ไปถ้าคุณหมดอำนาจไป3ช่วงเนี่ยคุณหมดละสายคุณจะหายนะดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะมองทหารเนี่ยมันก็ไม่ได้มองว่าคุณจะมีโรงการหรือไม่โรงการแต่เรียกว่านายเคยดูแลกันมาอันนี้เป็นตัวตั้งไว้ก่อนนะอันที่2ก็คือกฎหมายยอมให้ทำไหมทหารที่ออกนอกระบบด้านเนี่ยเพราะกฎหมายยอมให้ทำผมก็มีทหารสหรัฐเขาบอกว่านี่ถ้ากฎหมายของคุณเป็นอย่างนี้นะผมยึดอำนาจทุกวันเลยยึดอำนาจก็ไม่โดนคดีความมีเงินมีทองใช้โอ้ผมเอาทุกวันเลยทำไมอ่ะก็เพราะว่าฝ่ายตุลาการเนี่ยเขายังโอเคด้วยเขายังตีความว่าการยึดอำนาจเป็นองคติปาฏเพราะในการแก้ก็ต้องแก้กลับกันไปบอกฝ่ายตุลาการว่าไอ้คุณอย่าไปรองรับตอนนี้มีตุลาการเสียงข้างน้อยพยายามแก้อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ภาพใหญ่แต่ถ้าเป็นกฎหมายออกมาปังตุลาการไม่รองรับเมื่อไหร่นะอำนาจฐานยึดอำนาจจบไปครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคืออะไรอีกครึ่งนึงก็คืออำนาจของประชาชนที่จะบอกว่าผมไม่เห็นด้วยดังนั้นเนี่ยอย่างรัฐธรรมนูญมาตราปี40เนี่ยเขามีมาตราจำเลขมาใน40กว่าเขาบอกว่าเวลาเกิดเรื่องแบบเนี้ยให้ประชาชนต่อต้านโดยสันติผมก็นั่งคิดผมอ่านแล้วบอกคุณบ้าป่ะอีกคนนึงถือปืนไปคนบอกให้สันติคุณบ้าป่ะที่จริงเนี่ยมันต้องพอๆกันอย่างประเทศอย่างอเมริกาชัดเจนเลยเขาใช้ในเรื่องของเรื่องการแก้ไขอเมริกันครั้งที่2ใช่ไหมที่บอกว่าประชาชนมีอาวุธได้จนเดี๋ยวนี้ก็จะแก้ไม่ได้เขาจะคุมอาวุธก็คุมไม่ได้ฉันจะมีปืนเพื่ออะไรครับก็ชัดเจนตรงนั้นว่าไปต่อต้านพวกที่เขาเรียกว่าเป็นจักรวรรดินิยมก็คือคนที่จะพยายามตั้งตัวเป็นกลับไปเป็นอังกฤษใหม่เป็นกษัตริย์ต่อสาธารณรัฐต้องสู้นี่ไงฮะทำแค่สองนี่ผมยังมีเยอะนะมีสี่ห้าเรื่องนะ เอาง่ายๆปานนี้สองเรื่องเนี่ยอยู่แล้วตุลาการประชาชนแต่ตุลาการก็กลัวปืนเหมือนกันนะกลัวก็กลัวไปสิแต่คุณไม่ยอมรับอ่ะผมกลัวถึงนิ่งอ่ะเขามีหน้าที่นะคือมันผิดกฎหมายอยู่แล้วเพียงแต่เขาตีความเนี่ยตามที่เคยเกิดสมัยจอมพลสฤษดิ์แต่เขาตีความได้ยังไงในเมื่อกฎหมายไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเคสหรอกไม่ใช่กฎหมายไทยมันต้องขึ้นกับการตีความตัวบทเนี่ยมันไปตีความโดยใช้คำพิพากษาเก่าเนี่ยผมก็งงเหมือนกันนะอันนี้มันเป็นtraditionของเขาเขาเรียกว่าอะไรประเพณีของเขาแต่ที่เราบอกตลอดเราเรียนมาตลอดเนี่ยประเทศไทยใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรไม่ได้ใช้กฎหมายเคสใช่แต่ตอนนี้ก็งงนะก็ถึงต้องไปแก้โดยลักษณ์อักษรไงต้องไปใส่ไปแล้วสำหรับไม่ใช่ไอ้ที่คุณคิดนั้นไม่ใช่เขาจะเปลี่ยนเลยเพราะแค่เปลี่ยนแค่นั้นมันเปลี่ยนไปเลยมันเปลี่ยนเสร็จปั๊บก็เอาประชาชนมาแล้วอันที่สามหน่อยนิดหน่อยก็ได้ก็คือว่ากรณีของตัวของทหารเองเนี่ยถ้าพบการกระทำแบบนี้เนี่ยคุณมีสิทธิ์จะปลดนายคุณได้เพราะปกติคุณต้องเข้าคอนมงคอนมอวุ่นวายมาเข้าคณะกรรมการอะไรเนี่ยคุณปลดได้เลยแบบฝรั่งเห็นการตัดเตรียมปั๊บปลดได้เลยคุณเป็นแทนทุกคนอยากเป็นผู้พันอยากเป็นผู้การโอ้ผมภาวนาเช้าเย็นผู้การเมื่อไหร่คุณจะยึดอำนาจทีมจะได้ปลดทุกทีอยากเป็นแทนอะไรยึดอำนาจทีมเลยปลดเลยแล้วไอ้ยังไงคือวิธีการมาเรื่องเบาๆสมองได้ไหมพี่ผมอยากจะถามมากเลยท่านอาจารย์เนี่ยเรียนโรงเรียนในร้อยเนี่ยได้เฉียดรุ่นท่านพลเอกประวิตรไหมพลเอกประยุทธ์ไหมฮะก็ห่างกันสองปีเป็นรุ่นพี่อะรุ่นพี่สองปีเห็นแววนะครับว่าโอ้คนเนี้ยวันนึงจะแบบมาอุ้มแกะอุ้มไก่อะไรแบบนี้พลเอกประยุทธ์เป็นรุ่นพี่พลเอกประยุทธ์เป็นรุ่นพี่เขาเป็นคนที่รุ่น12เป็นคนที่แบบสามารถสื่อสารกับสารพัดอย่างได้อย่างนี้เลยแหละคือจริงๆรุ่น12กับรุ่น14เนี่ยค่อนข้างชอบกันแต่ว่าไม่ใช่ในกลุ่มของท่านประยุทธ์ท่านเป็นท่านต่างหากก็ไม่ได้สนิทแบบนั้นเพราะคนที่รุ่น12ที่น่ารักกันเยอะน่ารักกันเยอะแหมแล้วท่านบุคลิกภาพเนี่ยเป็นอย่างที่เราเห็นไหมฮะก็สมัยเรียนท่านตลกเงียบๆนะเป็นคนตลกไหมเงียบๆเราไม่รู้ฮะแต่ว่าในกลุ่มก็ไม่อยากดินทานะแต่เติมให้นิดหน่อยก็คือรุ่นเดียวกันเขาก็ดินทายฟังบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเป็นหัวโจกไหมไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงไม่ใช่ไม่ใช่ประธานรุ่นหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่เขาเป็นคนอื่นแต่ว่าลักษณะของเขาก็เป็นคนที่เพื่อนๆถือว่าชมชอบได้ชมชอบได้เป็นที่รักของเพื่อนว่างั้นได้แล้วก็เป็นคนที่เรียนถือว่าอยู่ในเกณฑ์เรียนดีครับแต่ไม่ใช่ที่หนึ่งนะต้องแก้ข่าวครับไม่ใช่ผมฟังไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ผมฟังจากอาจารย์พูดแล้วมันก็น่าสนใจว่าชีวิตทหารเนี่ยนอกจากเขาเรียกอะไรนะเข้าเหล่าแล้วยังต้องมีเข้าสายใช่ไหมก็เข้าเหล่านี่คือไปเรียนจบออกมาต้องเข้าสายต้องเข้าสายถูกต้องเข้าสายถูกจริงๆเรื่องนี้ควรจะยกยุติกันแล้วนะเพราะว่าถ้าไม่สนใจเรื่องแล้วทุกคนทำหน้าที่ตัวเองเนี่ยมันจะเป็นระบบแล้วจะได้คนเก่งอันนี้เป็นปัญหาในการคือกำจัดคนที่ไม่ใช่พวกไปทั้งที่เขาเป็นคนเก่ง
ซึ่งไม่ถูกกลับมาเรื่องท่านประยุทธ์นิดนึงครับอาจารย์สมัยก่อนชอบร้องเพลงไหมครับในช่วงนี้ร้องเพลงบ่อยมากเลยอันน่ะเป็นความสามารถพิเศษอาจารย์ท่านอาจารย์ตังเลยเอาร้องเพลงแต่งกรได้หมดร้องได้ได้มาตันได้มานานแล้วแต่งเพลงชอบมานานแล้วร้องเพลงเนี่ยก็ของจริงเป็นคนอารมณ์ศิลปินว่าอย่างนั้นไม่ก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงโอ้โหนี่คือแน่นอนมากสมัยยินแค่ชื่นชมได้สมัยพลเอกชวลิตเนี่ยจำได้ว่ามีคำเรียกว่าทหารประชาธิปไตยสมัยนี้มีไหมไม่มีเลยไงแต่เนี่ยคือเงื่อนไขหนึ่งที่จะกลายเป็นประชาธิปไตยได้มันต้องมีทหารสายพิราบสิฮะมันมีอยู่แล้วแต่เขาไม่มีอำนาจเพราะว่าในช่วงสำคัญสิบยี่สิบต้องทำเรื่องที่ผิดปกติจริงไหมเมื่อคุณจะทำเรื่องผิดปกติคุณต้องมีลูกน้องที่คิดแบบผิดปกติเหมือนคุณด้วยจึงจะทำได้จึงจะกล้าทำดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นทหารปกติทหารที่คิดแบบเหมือนชาวบ้านเนี่ยเขาจะไม่อยู่หรอกนะฮะก็มีหลายคนก็บอกโอ้บอกอาจารย์คิดนอกกรอบบอกผมไม่ใช่ผมคิดปกติคนพวกนั้นนะคิดนอกกรอบคิดผิดปกติคนปกติเนี่ยก็เป็นเหมือนผมแย่ๆเต็มรุ่นไปหมดนะฮะก็เป็นคนปกติเท่านั้นเองแต่เวลาที่ก็คัดเลือกคนมาก็ต้องคิดแบบแปลกๆนั่นเป็นอีกเรื่องนึงโอ้โหทีนี้เราจะกลับไปสู่ประชาธิปไตยที่มั่นคงได้ไงอ่ะก็ถ้าทหารไม่ได้ปรับตัวเนี่ยคืออาจารย์ฝากความหวังไว้กับปัจจัยภายนอกทหารทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นศาลและประชาชนเนี่ยความเปลี่ยนแปลงในหมู่ทหารเองมันจะเกิดได้ยังไงครับมันต้องมันก็จริงๆต้องทํา2ตัวนี้อยู่ดีแต่จะมีตัวที่3นะก็คือเรื่องอำนาจของทหารในการดำเนินการเรื่องนี้นะพอทำ3เรื่องนี้ได้ปั๊บเนี่ยทหารเนี่ยเขาจะหมดโอกาสที่จะคิดเรื่องพิเศษจริงไหมพอหมดโอกาสคิดเรื่องพิเศษปั๊บเขาจะทำเรื่องปกติแล้วจะมาแข่งกันเรื่องปกติอันนี้มันจะเกิดเทรนด์ที่ดีตอนนี้จะไปแก้อะไรข้างในเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันมีสองสามเรื่องแก้ได้แต่อย่าให้มีการผูกขาดแบบคณะกรรมการอะไรเนี่ยมันจะมีการตั้งเป็นสายเขาป้องกันไม่คนอื่นเข้ามายุ่งไงไอ้กรรมการยุทธศาสตร์ชาติกรรมการอันนี้กรรมการอยู่ในกลาโหมสภากลาโหมเป็นสภากลาโหมอันนี้มันเป็นวิธีการที่จะบังคับว่าคนกลุ่มนี้เท่านั้นที่จะอยู่ในสายเพราะว่าไว้ใจได้ในช่วงก่อนเข้ารายการเนี่ยนะครับอาจารย์พี่ชูวัฒน์เนี่ยบอกว่าท่านอาจารย์เนี่ยเป็นทหารใช่ไหมฮะเรียนเทรนนิ่งแต่ว่าทำวิจัยเรื่องเศรษฐกิจอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้เราฟังนิดหนึ่งทำไมอาจารย์ถึงได้ไปสนใจเรื่องเศรษฐกิจเมื่อผมเรียนได้ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์มาอ๋อครับพอได้อยู่แล้วก็จริงๆปัญหาใหญ่ของประชาชนนี่ก็คือปัญหาปากท้องแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยกำลังมีประสบปัญหาซึ่งจริงๆมันเหมือนกับก่อนสมัยเมจิแล้วก็สมัยการที่5ก็คือเรายังเป็นระบบเจ้าที่ดินอยู่ระบบเจ้าที่ดินเราจะสังเกตว่าในทุนเนี่ยตอนนี้ซื้อที่กันมือมาและทำทุกอย่างให้คนขายที่ไล่ราคาถูกซึ่งเนี่ยโหดร้ายทารุณมากเราไม่ค่อยสังเกตนะแต่อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยสังเกตใหม่เรากำลังต้องขายที่ในราคาถูกจำนวนมากให้กับในทุนแล้วก็พื้นที่ป่าพื้นที่สมบูรณ์เนี่ยก็ถูกข้าพโพดอะพูดง่ายลุกหมดก็คือเอาคนจนเนี่ยรับจ้างลุกเสร็จในทุนตามทั้งหมดเนี่ยคือการความคิดเดิมในยุคเขาเรียกว่ายุคเกษตรกรรมก็คือการเป็นเจ้าที่ดินจำนวนมากคือผู้ที่ประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจซึ่งวิธีการนี้มันเป็นสมัยโบราณแล้วถ้าเกิดที่ดินมันราคาแพงขึ้นเรื่อยๆคุณจะตั้งโรงงานไม่ได้เพราะค่าต้นทุนมันแพงมากที่ดินแรงงานทุนเนี่ยมี 3-4 ตัวเนี่ยใช่มั้ยปรากฏว่าที่ดินมันแพงมากจนอยู่ไม่ได้เนี่ยและโรงงานก็หนีหมดครับค่าแรงอาจจะเข้าเดิมแต่ว่าที่ดินมันแพงมากก็หนีเพราะฉะนั้นการที่จะแก้ปัญหาใหญ่ๆเรื่องเนี้ยต้องมองเรื่องแบบนี้อย่างจำพลแปลกผู้บุญสงครามเนี่ยท่านกำหนดไว้ว่าเรามีทุกคนมีได้25ไร่50ไร่ใช่มั้ยฮะไม่เกินนี้พอมาไทยจอมพลสฤษดิ์ท่านอยากได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยท่านว่าแก้กฎหมายจบตอนนี้ก็เลยมันเลยกลับไปยุคเดิมกลับไปยุคศักดินาที่ทุกคนเนี่ยไปกว้านซื้อที่ดินเหมือนกับศักดินา400ไร่พันไร่หมื่นไร่อะไรนึกออกไหมสมัยก่อนเนี่ยคือความคิดก่อนเนี่ยมันกลับมาอยู่ในยุคของอยู่ในกลุ่มในทุนปัจจุบันครับมีคำถามเพิ่มนิดนึงฮะคือต่อเนื่องว่าอยากจะชวนอาจารย์คุยเรื่องเกี่ยวกับนโยบายในปัจจุบันนะครับอย่างเรื่องเกี่ยวกับมันก็มีข้อถกเถียงเยอะที่บอกว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเงี้ยในฐานะที่อาจารย์ทำงานในเชิงยุทธศาสตร์ครับมันยังวิธีคิดแบบยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยมันใช้ได้ในการบริหารประเทศไหมฮะหรือมันเป็นทหารก็ยังใช้20ปีอยู่ไหมฮะมาจากไหนครับ20ปีในมุมของทหารเนี่ยมันมาจากการเขาเรียกว่าพัฒนากำลังกองทัพปีมุดอะไรบ้างเป็นความคิดแบบเขาเรียกว่าแบบสถิตภาษาอังกฤษคือ static นิ่งอยู่กับที่แต่ยังใช้อยู่แต่เขาใช้ในการลบในการในองค์กรตัวเองใช่ตอนนี้ทุกคนก็เห็นว่ามันควรจะมีการกำหนดไว้ไม่งั้นเดี๋ยวพอเปลี่ยนนาย
คยซื้อปืนนี้ก็เลิกซื้อปืนนั้นไปซื้ออย่างอื่นอะไรกันตลอดเวลาให้มันซื้อครบชุดได้ไหมเอาปืนมาแล้วเอากระสุนมาไม่ใช่ว่าปืนมาอย่างแล้วอีกวันนึงก็กลายเป็นกระสุนอันอื่นอะไรเงี้ยมันต้องควรเข้าชุดกันจนกว่าจะครบเซตนี่คือหลักการคิดทีนี้ในระบบของชาติเนี่ยจริงๆมันยุทธศาสตร์ระยะยาวควรจะมีแต่ว่ามันมีเป็นทิศทางพอแล้วทิศทางพอแล้วก็คือว่าเทรนเราจะยังไงเช่นว่าเราจะมีจุดยืนยังไงกับมหาอำนาจครับแล้วเราเนี่ยจะพัฒนาประเทศเราหรือคนของเราเนี่ยยังไงจึงจะพ้นจากความยากจนหรือว่าขยับจากกับดักรายได้ปานกลางขึ้นเป็นระดับสูงเป็นผู้มีรายได้สูงแค่นั้นแล้วจะใช้อะไรบ้างก็อย่างสิงคโปร์ประกาศ 4-5 ตัวเองครับนะของจีนก็14ข้อเดิมก็มีแค่4ทันสมัยมีไม่กี่ข้อไม่ได้เยอะแยะเป็นหนังสือโอ้หนาปึกอย่างนี้ไม่ใช่ทิศทางทิศทางแล้วทุกคนทุ่มเทลงไปตรงนั้นโดยมีการทำที่ละเอียดท่านนายกประยุทธ์นี่จะเอาแบบอย่างจีนแล้วนะเอายังไงครับอาจจะเนี่ยที่แกบอกว่าแกจะส่งใช่ไหมฮะข้าราชการลงไป 7,000 กว่าในหมู่บ้านเนี่ยเพื่อไปรับฟังความคิดเห็นโดยการโค้ดบอกว่านี่เป็นกระบวนการเดียวกันที่จีนเนี่ยทำมาเมื่อ5ปีที่แล้วและสามารถยกระดับความยากจนได้คือคิดน่ะได้แต่นี่ข้าราชการที่ลงไปเนี่ยถ้าทำแบบจีนผมเห็นด้วยนะคือลงไปสุด1ต่อ71ต่อ7อะไรก็แล้วแต่ลงไปจริงแล้วก็เมื่อเกิดปัญหาตรงไหนเขาบูสต์ลงไปเลยก็คือว่าคือไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกษตรกรเนี่ยช่วยตัวเองจีนไม่ใช่ครับจีนเนี่ยจะเอาทุนของรัฐในลง 60% 40% เนี่ยประชาชนกู้แล้วก็หรือลงเงินตัวเองใช่แล้วจีนไม่มีใครเป็นเจ้าของที่ดินด้วยฮะแต่ว่านั่นอีกเรื่องนึงนั่นอีกเรื่องนึงเป็นรัฐคือรัฐก็จัดการได้หมดไงครับแล้วสมมติตรงนี้ไม่ได้ไม่ดีก็ย้ายเลยซึ่งเราทำไม่ได้นะแต่โอเคมองในแง่หลักการทั่วไปคือลงไปสัมผัสชาวบ้านได้แต่คุณบูสต์เป็นมั้ยบูสต์ให้เขาได้อยู่รอดเป็นมั้ยตลาดคุณยังทำไม่ได้เลยแล้วทุกวันนี้คุณบอกว่าทั้งยางทั้งอะไรนะทั้งข้าวเนี่ยมันเยอะกันไปเลิกซะโอ้โหไม่ใช่มั้งมันต้องอีกความคิดหนึ่งต้องอีกความคิดคอนเซ็ปต์คือต้องวิ่งหาตลาดอย่างตัวเลขนะชัดๆเลยเนี่ยเราปีแล้วนี่คือปีเนี้ยไม่ต้องปีที่แล้วกลางปีเนี่ยเกษตรกรขายข้าวได้ขายข้าวสารไอ้ข้าวเปลือกได้ประมาณ 5,000 บาทแต่ที่อเมริกาและยุโรปราคาเดียวกัน 50,000 บาทแก๊ปตรงเนี้ย 5,000 ไป 50,000 เนี่ยใครกินไปคุณจัดการได้ไหมง่ายๆเลยเพราะก็ขายอยู่ในตลาดของยุโรปและตลาดของอเมริกาผมก็เช็คกับมี Facebook ก็ดีอย่างนะเป็นถามแม่บ้านแถวนั้นเขาบอกราคานี้มาตันละเท่านั้นนะเอาเลยไหมช่องว่างนี้ยังไงจัดการนี้ครับคือประชาชนเนี่ยโอเคคุณลงไปสิ่งที่คุณควรจะทำก็คือจัดเข้ารวมกลุ่มให้ได้อาจจะเต็มทำเป็นสากลหรืออะไรต่างเพื่อที่จะใช้ของรวมประเทศไทยเนี่ยมีปัญหาเรื่องเดียวก็คือเราทำการส่งวัตถุดิบหรือว่าเรียกว่าผลิตภัณฑ์ขั้นปฐมเช่นส่งข้าวเปลือกแต่เราไม่คิดจะ process ไม่คิดจะแปรรูปไม่คิดจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ไม่คิดจะเปลี่ยนรูปแบบหรือทำมีเราตัดกำลังการไม่ต้องไกลไปเอาเปลี่ยนให้มันดูสวยๆพอละเราไม่ได้คิดตรงนั้นยางมีแต่น้ำยางเป็นส่วนใหญ่ขณะที่จีนจริงๆเนี่ยเขาบอกเขายังต้องการไม่จบนะแต่เราไม่มีปัญญาที่จะ process หรือก็เปลี่ยนไปต้องเป็นจีนมาตั้งแต่ของอเมริกาซึ่งเรื่องต่างๆนี้แปลว่า 60% เนี่ยรัฐบาลต้องลงเพื่อให้ประชาชนเนี่ยมาใช้งานร่วมกันใช้รถไถร่วมกันลงสีร่วมกันอะไรต่างๆพวกนี้ต้องคิดแบบนี้แจกบัตรคนจนไป 11.4 ล้านคนการเพิ่มเงินเข้าไป300 500ไอ้อย่างเงี้ยได้ประโยชน์ไหมฮะได้ผลไหมครับผมคิดยังไงผมมองในแง่การเมืองนะผมไม่ได้มองด้านเศรษฐศาสตร์มันคือการซื้อเสียงลูกหน้าไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับอาจารย์คิดว่าเป็นประชานิยมไหมครับมันก็คือประชานิยมอยู่แล้วเงินจ่ายออกไปแต่ประชานิยมเนี่ยต้องถามว่าประชานิยมแบบไหนประชานิยมคือประชาชนเขาชอบเพราะว่าคุณให้เงินเขาแต่ถามว่าคุณสร้างการผลิตให้เขาไหมอย่างสมัยก่อนเนี่ยพูดจริงๆสมัยท่านทักษิณเนี่ยเขาไม่ได้แจกเงินนะเขาให้คนเนี่ยสร้างยืมสร้างแล้วก็ถ้าสมมติว่าทำการผลิตสำเร็จเขาอัดเงินเพิ่มมันต้องหลักนี้ฮะไม่ใช่เงินไปปล่อยแล้วเงียบไม่ใช่คนละแบบแปลว่าผลที่จะได้มันไม่ได้ต่อเศรษฐกิจเงินเนี่ยทุกบาททุกเม็ดเนี่ยนะฮะถ้ามองนั้นเศรษฐศาสตร์ทุกซิงเกิลเพนนีนะคือทุกบาทเนี่ยนะฮะมันต้องมีเรียกว่ามีผลผลิตงอกเงยขึ้นมาแล้วปัจจุบันเนี่ยกู้มาเกือบ2-3 ล้านล้านแล้วเนี่ยล้านแล้วเนี่ยนะครับมันหายไปตรงไหนโดยที่ไม่เกิดการผลิตทุกบาทต้องมีการผลิตเพื่อให้เกิด value added เพิ่มขึ้นมาให้ไ
อย่างน้อย 10% หรือ 15% ทุกบาทแล้วข้าราชการต้องใช้เงินน้อยที่สุดเพราะตอนนี้ประเทศเรามีปัญหาแล้วข้าราชการต้องหยุดการทำงานทิ้งไร้สาระทั้งหมดอีเวนต์ห้ามจัดการเดินทางไปติดป้องติดป้ายเลิกเอาเงินไปสร้างการผลิตองค์กรไหนที่ไม่มีการผลิตหยุดคุณเอาแค่เลี้ยงตัวแค่เงินเดือนโยกเงินทั้งหมดมาให้ฝ่ายการผลิตเพื่อจะเอาเงินเข้าประเทศเยอะๆมันถึงจะ cover ได้อาจารย์คิดว่าทำไมไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถึงได้เหมือนไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปในวิธีคิดของเนี่ยผู้นำหรือว่าอีลีทในสังคมไทยได้สักทีหนึ่งก็ผมก็พูดเล่นๆนะสมมติคุณไปเสนอความคิดนี้ให้ท่านนายกนะหรือว่าที่ปรึกษาท่านอะไรต่างท่านก็บอกเดี๋ยวผมไปถามที่ปรึกษาผมมีอยู่20กว่าบริษัทแล้วบริษัทต่างๆจะคิดยังไง20กว่าบริษัทก็คือบริษัทประชารัฐนี่คือประชารัฐเขาก็จะคิดยังไงก็จะคิดว่าเขาจะได้อะไรก็เลยไปทั้งหลายก็ไหลกลับไปตรงนั้นไงจริงไหมเรื่องเดียวกันคือความฝันของพลเอกประยุทธ์เนี่ยคืออะไรถ้าให้ท่านมองหรือว่าจริงๆไม่ได้เป็นคนซับซ้อนอะไรผมก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยนะก็ตรงๆไปตรงมาไม่ค่อยสืบทอดอำนาจปกติเรื่องธรรมดาเลยเหมือนก็เป็นพอตบอยากต่ออายุราชการแบบนี้อาจารย์ทำไมอะไรเป็นแรงจูงใจที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องต่ออายุหรือว่ามีความพยายามที่จะสืบทอดอำนาจหลายคนพยายามที่จะอธิบายว่านี่คือการพยายามที่จะลงหลังเสืออย่างระมัดระวังเพื่อที่จะให้มีอำนาจต่อไปเรื่อยๆแต่มันมีเหตุผลอื่นๆไหมฮะคือมันมีสองประเด็นนะประเด็นแรกก็คือว่าปกติเวลาคุณจะลงอย่างหลังเสือเนี่ยคุณควรจะเข้ามาในระบบปกติสักรอบหนึ่งแล้วคุณเฟดไปคือหายตัวไปคือทำงานสักนิดเหมือนกับท่านพลเอกเกรียงศักดิ์สมณันท์สมัยก่อนนะก็มีการเลือกตั้งสักรอบนึงแล้วก็ท่านก็ออกไปแบบไม่มีใครยุ่งด้วยแล้วถ้าเกิดทำดีเนี่ยคุณวางทายาทไว้อะไรที่ทำแปลกๆไว้เนี่ยมันไม่สวยนะถ้าท่านพลเอกประยุทธ์บอกเลือกตั้งพฤศจิกายนนี้ผมเลือกตั้งไปเลยแล้วผมก็ไม่เล่นการเมืองแล้วอันนี้ไม่สวยนะฮะคุณทำอะไรดีไว้หมดหรือเปล่ามันก็ต้องมาใหม่มาโตหนึ่งอีกแนวคิดหนึ่งคุณเป็นรัฐบุรุษหรือคุณเป็นนักเลือกตั้งถ้าเป็นรัฐบุรุษเขาไม่อยู่นานอย่างนี้เขาอยู่ปี2ปีบอกคนขัดแย้งไหมขัดแย้งปั๊บเนี่ยสร้างความยุติธรรมให้ผมว่า6เดือนก็จบแล้วความยุติธรรมใครผิดมาขึ้นศาลว่ากันตรงไปตรงมาเสร็จแล้วคุณเลิกหรือกลับเลยมันก็จบทุกคนก็ไปได้แต่ว่าไม่ใช่เพราะคุณต้องคิดว่าเราจะเลือกตั้งต่อไปทำไงจะต้องสะสมเงินทองไหมต้องหาชื่อเสียงหาคนหรือต้องออกทีวีทุกวันไหมทุกวันศุกร์อะไรเงี้ยนะหรือว่าก็ต้องไปคุยให้กับประชาชนเขาชอบไปคุยกับนักการเมืองไหมเพื่อที่จะตอบนี่คือนักเลือกตั้งแต่นักรัฐบุรุษเขาคิดอีกแบบนี่มันไม่ใช่ย้อนมาถามอาจารย์เรื่องนะฮะในฐานะที่อาจารย์ก็เคยเข้าไปมีประสบการณ์ในสภาความมั่นคงนะฮะความมั่นคงในความหมายปัจจุบันเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมแล้วทหารในภาพรวมเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องความมั่นคงยังไงเพราะตัวพลประยุทธ์เองก็เป็นคนเขียนในเรื่องความมั่นคงของชาติออกมาเป็นเล่มตอนนึงที่มาจากวิทยานิพนธ์วปอของเขาหรือไงอันนั้นผมว่าเป็นเรื่องเฉพาะกิจอันนั้นถ้าเล่มนั้นนะเรื่องเฉพาะกิจไม่ใช่คือเป็นการมองมีสารคดีการเมืองเจียบปนอยู่บ้างอันดีๆนะความมั่นคงของโลกเนี่ยมันมีต้องรู้สึกจะเขาเรียกความเสี่ยงดีเขาไม่ได้ความมั่นคงหรอกเรียกริสความเสี่ยงมีอยู่ประมาณ15-16ตัวของโลกนี้ของเราเนี่ยก็มีความเสี่ยงในเรื่องที่ว่าระบบราชการเราเนี่ยแข็งแรงเกินไปทำให้ประชาชนที่ไม่แข็งแรงอาจจะต้องเติมตรงนี้ลงไปนะครับแล้วก็การคอร์รัปชันเพราะว่ามันเป็นระบบราชการเนี่ยมันก็คอร์รัปชันสูงเพราะว่าตรวจสอบไม่ได้ทำไมถึงตรวจสอบไม่ได้เพราะว่าพนักการเมืองก็เป็นข้าราชการด้วยกันอดีตข้าราชการก็เสร็จเลยการที่จะตรวจสอบคือปกติทุกเมืองทุกประเทศเนี่ยมันจะมีคนรวยและคนจนรัฐบาลมีหน้าที่ที่จะบาลานซ์สองจุดเนี่ยให้คนจนและคนรวยเขาอยู่ด้วยกันได้นะคนรวยก็ลดนิดนึงคนจนเพิ่มขึ้นหน่อยเขาอยู่สุขสบายหน่อยถ้าเขาไม่มีความสามารถก็ให้สวัสดิการให้การเล่งดูแล้วก็ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ไปรัฐบาลเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้รัฐบาลเนี่ยจะต้องเป็นรัฐบาลที่ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดแล้วจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยก็ต้องเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยไม่ขึ้นอยู่กับราชการเป็นคนใต้ใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ได้ในประชาชนเนี่ยไม่ว่าจะคนรวยคนจนจะต้องมาเป็นคนควบคุมรัฐบาลในทีด้วยการระบบการเลือกตั้งที่รัฐบาลต้องฟังประชาชนมันถึงจะไปได้ทีนี้ถ้ามองนี้กลับมาเนี่ยเราก็จะพบว่าความมั่นคงต่างๆที่เกิดขึ้นมาหลายสิบเรื่องต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่วิถีที่ทหารปัจจุบันมองอาจารย์ถามเมื่อสักครู่นี้คือเขามองเรื่องความมั่นคงภายในบางประเด็นซึ่งมันกระทบต่อวิถีชีวิตของเขาเท่านั้นเป็นเรื่องที่แคบมากแต่ภาพใหญ่เยอะแยะไปหมดเช่นเอาง่ายๆเลยที่มันขัดความมั่นคงเลยนะต่อไปในประเทศในโลกเนี่ยจะขาดแคลนน้ำและจะขาดแคลนอาหารแต่เมื่อคุณให้เขาเลิกปลูกข้าวมันตรงข้ามไหม
มันต้องข้ามจริงไหมจริงๆต้องรักษาสถานะการปลูกข้าวนี้ไว้ให้ได้แล้วหาตลาดให้ได้นะเออนะค่อยว่ากันเพื่อที่จะไม่ลดลงไปแล้วเวลาคุณลดยางลดข้าวเนี่ยคนอื่นเขาไม่ขยายเพิ่มเหรอเขาขยายเพิ่มอยู่แล้วแต่คุณเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นความมั่นคงด้านอาหารให้กับโลกหรือเป็นครัวโลกได้เนี่ยคุณจะต้องสร้างปัจจัยต่างๆหลังต่างเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยความคิดถือจะบอกว่าความมั่นคงที่เป็นภาพใหญ่ของโลกเนี่ยทหารเล็กๆเนี่ยจะมองไม่ออกเพราะว่าเขาไม่รับการไม่ได้รับการอบรมหรือให้การสื่อสารเพียงพอเพราะมัวแต่ยุ่งเรื่องการเมืองมันไม่ได้อยู่ในโจทย์ของทหารเหรอไม่ใช่ความมั่นคงอื่นไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้คือปัญหาของปัจจุบันเนี่ยคือมุ่งไปเรื่องการเมืองจะมาแทรกแซงการเมืองก็คิดแค่นี้แหมอันนี้เลยต้องถามอาจารย์เลยว่าอาจารย์ได้ผมทราบว่าอาจารย์ไปต่างประเทศด้วยตอนนั้นเป็นเทรนด์ผมเข้าใจว่าเป็นที่อิสราเอลเอากันหลายที่ครับมีหลายที่นะอาจารย์อะไรเป็นสิ่งที่เขาสอนกันที่เขาปลูกฝังกันมันคือจริงๆมันไม่ต้องถึงเทรนด์นะฮะเอาแค่การเซมินาหรือว่าการพูดคุยประชุมระหว่างประเทศเนี่ยเขาพูดตรงกันทั้งโลกยกเว้นเราไปพูดเรื่องเฉพาะเรื่องภายในของเราแล้วไปบอกเขาอีกให้เขาฟังเขาก็ฟังเขาก็โอเคฟังเหมือนกันกลุ่มกันทันยมที่ว่าเนี่ยเขาก็ฟังโอเคแต่เขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาคิดคนละแบบนะศัพท์เดียวกันแต่ความหมายคุณกับเขาเนี่ยไม่ตรงกันก็มีฟังดูแล้วก็โอ้เอาไปไกลเหมือนกันเนาะเขาได้ว่าในฐานะที่ท่านเป็นรองเลขาสมช.เนี่ยสมช.เนี่ยนะฮะอดีตสมช.เนี่ยเขาทำงานสำรวจความคิดเห็นประชาชนไหมไม่ใช่หน้าที่เขาไม่ใช่แต่เขาอยากเสียงได้ไหมฮะว่าตอนนี้คนชอบรัฐบาลนี้ขนาดไหนอย่างไรมีหน่วยงานอื่นเวลาประชุมก็จะประชุมเป็นแพนเนลก็เป็นผู้สันนิบาตมั้งก็จะเก็บข้อมูลจากหลายฝ่ายมีตลอดมีแต่ปัญหาก็คือว่าหน่วยงานต่างๆเหล่านั้นเนี่ยทำงานตรงไปตรงมาหรือว่าเอาใจเรียกว่าทำโพลเนี่ยตรงความเป็นจริงไหมหรือว่าโพลรับจ้างครับนั่นเรื่องหนึ่งในฐานะที่ท่านอาจารย์ดูแลภาคใต้มาก่อนอาจารย์ในฐานะที่เราอยู่ในกรุงเทพและเราเสพสื่อเสพข่าวอย่างเดียวเนี่ยในฐานะที่อาจารย์ดูเรื่องนี้อาจารย์คิดว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ควรจะทำที่จะคลี่คลายสถานการณ์ได้คือบางทีเรามองผมว่าที่พูดไปก็นะหยิกแล้วก็เจ็บเนื้อเนาะคือสิ่งที่ควรจะทำมันไม่ได้ทำไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำนะฮะคือตัวอย่างง่ายๆคืออย่างเขาเนี่ยจะเขาจะมีชนชั้นนำของเขาอยู่ชนชั้นนำเนี่ยโดยปกติเขาอยากจะแยกประเทศเพื่อจะแต่การจะแยกประเทศได้เนี่ยเขาต้องสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆหรือเรียกอะไรนะโครงสร้างพื้นฐานครับดังนั้นเนี่ยเขาก็จะร้องขอตึกขออาคารขออะไรต่างขอน้ำไฟอะไรต่างที่เป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานแต่ประชาชนที่อยู่ข้างล่างนี่ไม่ได้อะไรแล้วเราก็ไม่เข้าใจเขาเราก็ใช้ตรงนั้นโดยถือว่าถ้ามีการพัฒนาที่ดีเขาจะสบายใจแล้วก็อยู่กับเราซึ่งไม่ใช่ปัญหาใหญ่เนี่ยคือทำในกันปั๊บเนี่ยเขาจะออกไปได้เร็วแล้วประชาชนยังลำบากอยู่พร้อมที่จะมีความรู้สึกว่ารัฐนี่ไม่ได้ดูแลเขาดังนั้นต้องลงตรงที่ประชาชนก่อนลงตรงไปที่ตัวเขาให้ความรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ถูกรังแกเพราะประชาชนเนี่ยถูกรังแกจากสองฝ่ายนะฝ่ายที่มีอาวุธของพวกก่อความไม่สงบอันนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็ทั้งที่รัฐด้วยทั้งที่รัฐก็จะไปมองเขาเนี่ยเป็นคือไปป้าบอกว่าพูดภาษาที่ไม่ค่อยสุภาพหน่อยบอกว่าตุ๊กแขกเนี่ยต้องตีมันอะไรเงี้ยไอ้ความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยมันยังมีอยู่และเป็นความจริงเพราะคนที่ลงไปเนี่ยได้ไปรับการฝึกเท่าที่ควรหรือว่าตำรวจที่อยู่ก็เหมือนถูกทอดทิ้งเขารู้สึกว่าเขาอยู่ที่ลำบากเขาก็จะไม่ดีกับประชาชนนะคืออาจจะโมโหโทโสหรือเจ้าที่รัฐอื่นๆทั้งฝ่ายปกครองต่างก็จะมีปัญหานี่คือปัญหาแทรกซ้อนทั่วไปแล้วก็มีธุรกิจผิดกฎหมายจำนวนมากเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีความไม่สงบทำมาหากินดีก็จะเกิดเต็มไปหมดเราเห็นมันมีเรื่องอะไรซ้อนๆอยู่แต่เรื่องซ้อนๆทั้งหลายเหล่านี้ถ้าฝ่ายความมั่นคงก็คือฝ่ายเรียกว่าฝ่ายรักษาความปลอดภัยหรือว่าเจ้าที่รัฐเนี่ยแข็งหน่อยตำรวจทหารฝ่ายปกครองแข็งหน่อยแล้วก็ล็อกได้ไม่ให้การเกิดการขึ้นหมายผมพูดภาษาง่ายๆคือว่าถ้าคุณขยับมาไหนคุณโดนจับแล้วไม่ผิดตัวขอคำเดียวมันจะจบขยับรับโดนจับขยับปั๊บโดนจับโดยไม่ผิดตัวปัจจุบันนี้พอตูมปั๊บรอเช้าใครตามแล้วคุณก็ไปตั้งข้อสงสัยคนนึงนี่เลยไปกันใหญ่อันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดแต่ว่าหลักการคือต้องทางนี้คนผิดแม้แต่โดนยิงเขาก็ไม่ว่านะเขาถือว่าแฟร์เขาถือว่าแฟร์ตรงไปแล้วกระบวนการสันติภาพนี่มันจะไปการพูดคุยสันติภาพสันติสุขเนี่ยตอนหลังมันเรียกสันติสุขเนี่ยมันไปได้ไหมโดยหลักเนี่ยในความเห็นของผมนะแต่จริงมันคือหลักทั่วไปการพูดคุยเป็นการเปิดพื้นที่ให้คุยกันเฉยๆแต่ไม่ใช่การเจรจา
การเจรจาจะเกิดขึ้นข้อต่อเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนี้ใกล้แพ้ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจะหยุดได้จริงต้องทำเย็นหุ่มว่าขยับปั๊บโดนขยับปั๊บโดนขยับไปไหนไม่ได้จับถูกตัวทุกคนแป๊บเดียวเลิกอย่างอื่นเป็นเรื่องรองโอ้โหแม่นะวันนี้เต็มอิ่มกันเต็มที่เลยครับเราหาไม่ออกเลยเราอยากฟังแม่เราจะได้ความรู้ตรงนี้ว่ายังมีทหารแบบนี้อยู่นะแม้ว่าจะเกษียณอายุแล้วแต่ว่าคนที่นำประเทศอันนี้ก็เกษียณอายุแล้วเหมือนกันนะฮะแม่นะครับยังไงต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับนะครับท่านพันโทดร.พงศกรรอดชมพูนะครับวันนี้ท่านอาจารย์เนี่ยไปสอนหนังสือมาด้วยรีบเร่งมาหาพวกเรานะครับเวลาน้อยเราเจาะได้ต้องหลายเรื่องแต่แน่นอนผมบอกอาจารย์ก่อนเข้ารายการแล้วว่ารายการนี้มาครั้งแรกต้องมาครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ต่อไปเพราะเราต้องการถูกปรับทัศนคติครับนะฮะยังไงต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มากนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งฮะเราจะมีโอกาสได้เชิญอาจารย์มาปรับทัศนคติพวกเรากันอีกรอบนึงขอบคุณนะครับอาจารย์ครับยินดีครับครับครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับท่านผู้ชมนะ